วันนี้นะครับเราจะมาควิกไกด์ดูกันนะครับว่าตัวลีเนียร์มินินะครับหลังจากอัพเฟิร์มแวร์ตัว 2.10 นะครับเฟิร์มแวร์นี้นะครับ 2.10 ว่าเมเจอร์เชนจ์นี้มีอะไรบ้างนะครับที่แบบเปลี่ยนหลักๆแล้วแบบเปลี่ยนแล้วชีวิตดีมากนะครับอย่างแรกเลยที่ผมว่าเปลี่ยนแล้วคืออัปเกรดแล้วดีขึ้นนะฮะก็คือมีไม่ได้ดีขึ้นหมายถึงว่ามันมีฟังก์ชันมากขึ้นให้เราสามารถที่จะแบบใช้ฟังก์ชันของมันได้อย่างเต็มที่ได้นะครับก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้นะครับ enable pump in ก็คือตัวนี้มันหมายความว่าถ้าเราต่อถังน้ำแบบถังแช่แล้วนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้แทงค์ของมันเนี่ยสามารถจะปลดล็อกฟังก์ชันอื่นๆได้นะครับเช่นว่าเป็น enable pre-infusion นะครับซึ่งตัวนี้จะทำการพรีฟิวชั่นแบบ3บาร์นะครับเบาๆไม่เหมือนตัวแวร์ก่อนหน้านี้ที่จะเป็นปรีบูวิ่งนะครับซึ่งพอเราเปิดปรีอินฟิวชั่นแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะปรีอินฟิวชั่นออฟที่กี่วิอันนี้ผมเลือกเป็น10วิเดี๋ยวมาดูกันปกติเนี่ยเวลาเราเปิดปั้งเนี่ยน้ำจะไหลแรงถูกไหมแต่ตอนนี้นะฮะเราตั้งเป็นปรีอินฟิวชั่น10วินะครับดูนะฮะมันจะเป็นยังไงดูที่บาร์ตรงนี้ครับเห็นไหมฮะมันจะค่อยๆไต่มานะฮะเบาๆบางๆไปนะครับเต็มที่มันจะไป3บาร์นะครับถ้ามันมีแรงดันอยู่ข้างในพอครบ10วิปุ๊บมันแรมอัพขึ้นไปที่9บาร์เลยนะฮะเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งนะครับมันทำงานยังไงนะครับนี่นะฮะผมตั้งให้มันพรมน้ำแบบ pre-fusion เนี่ยประมาณ10วินาทีนะฮะมันก็จะค่อยๆไหลแต่พอครบ10วิปุ๊บมันจะแรมอัพเลยปึ๊บเลยนะฮะโอเคแล้วก็ฟังก์ชันต่อมาที่ผมว่าแบบที่น่าอัปเกรดนะครับที่ทุกคนน่าจะต้องอัปเกรดเลยนะคือฟังก์ชันตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวที่เราจะใช้ล้างเครื่องอัตโนมัติซึ่งลีเนียร์มินิเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนเราจะต้องแบบกดล้างเองถูกปะพอเรากดตัวนี้นะเดี๋ยวมันจะล้างเองเดี๋ยวผมจะนำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเติมไอตัวคลีนเนอร์นี้ลงไปก่อนเนาะในคู่มือบอกให้เติมไปประมาณ3กรัมนะครับพอดีเมื่อกี้ผมล้างไปแล้วเนาะแต่อันนี้จะลองใส่ให้ดูแบบนิดนึงนี่นะครับพอเสร็จปุ๊บก็ใส่ไปเลยแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับมันเราบอกว่ามันบอกเราว่ามีเวลา15วินาทีที่จะเปิดตัวนี้เปิดปุ๊บแบ็คฟัดเองนะฮะลองดูที่บาร์นี้ได้เลยถ่ายตรงนี้เลยครับถ่ายตรงล่างนี้ครับถ่ายตรงนี้ครับที่น้ำมันไหลลงเนี่ยเห็นไหมมันทำอัตโนมัตินะเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยทำของมันเองหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามันเสร็จอ่ะมันก็จะบอกว่ามันเสร็จละให้เราเกิดการปิดก้านแล้วก็ล้างก้านแล้วใส่เข้าไปใหม่แล้วก็ทำแบบนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับทำกับน้ำเปล่าเนี่ยถ้ามันเสร็จนะครับไฟนี้มันจะดับมันจะดับที่เป็นกระพริบออกนะครับแล้วก็เป็นสว่างนี้ปุ๊บมันบอกว่าคอมพลีทละเราก็กดโคลสนะฮะปุ๊บเอาออกมาแล้วก็ล้างทีหนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับอันนี้เราล้างเองก่อนเนาะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็กดอีกทีนึงแล้วมันก็จะบอกเราว่าอีกทีเนี่ยมีเวลาให้เปิดแค่นี้แล้วก็จบเลยนะฮะก็คือทำมันเสร็จปุ๊บก็คือปิดเครื่องได้เลยนะครับคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับแบบควิกไกด์เลยนะครับก็แนะนำให้อัพเลยเพราะว่าฟังก์ชันที่ตัวลามาโซโคอัพโซแวร์มาให้เราผมว่าเวิร์กมากแล้วก็ทำให้เราทำงานสะดวกมากขึ้นแนะนำให้อัพนะครับส่วนใครที่ติดปัญหาเออร์เลอร์ของผมมาครับครั้งแรกผมติดเออร์เลอร์เลยนะ
ครับติดเออร์เลอร์ปึ๊บแต่ว่าพอผมเปิดปิดเครื่องใหม่แล้วก็ต่อแอปใหม่มันกลับมาครับก็คือมันกลับมาในแบบว่าเป็นเฟิร์มแวร์ใหม่ละมันขึ้นเออร์เลอร์ก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วมันอัพแล้วก็ลองเปิดปิดเครื่องใหม่ดูก็ได้นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมฝากไว้ครับ